สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะครับพี่น้องครับมีเทคนิคดีๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วครับคลิปนี้นะครับก็คือที่เฮาคุยกันนะครับผมกับซีแบงค์เป็นคลิปเดียวแน่คลิปสอนแน่ละกันนะครับถือเป็นการสอนแนะนำนะครับจริงๆแล้วผมมีคลิปหลายคลิปแล้วก็หลายๆช่องทางที่บางท่านอาจยังบ่ทันได้ติดตามหรือยังบ่ทันได้ฮู้จักนะครับบ่ว่าสิเป็นทั้งช่อง YouTube หรือว่าทั้งช่องอื่นๆนะครับก็โอเคครับผมก็เป็นอย่างอันนี้เฮามาเริ่มต้นใหม่สําหรับท่านที่เป็นแล้วเก่งแล้วที่เป็นระดับอาจารย์แล้วหรือว่าท่านที่เรียนคล่องแล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับโอเคครับผมพี่น้องนะครับเทคนิคในคลิปนี้ผมสิพาพี่น้องฝึกเทคนิคที่สำคัญก็คือลูกตื่นแต๋วครับตื่นแต๋วนะครับเล่นแบบใดแล้วก็นำไปใส่แบบใดนะครับลูกตื่นแต๋วเนี่ยเป็นลูกเทคนิคพื้นฐานที่จำเป็นมากๆนะครับแล้วก็ได้ใส่อยู่ในลายพินแทบทุกลายเลยนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานผมเคยสอนลงไปแล้วนะครับก็คือลักษณะเขาเรียกว่าลูกเล่นพื้นฐานต้องมีก่อนนะครับก่อนที่เฮาสิไปเล่นลายพินนะครับบัดนี้เอามาเบิ่งครับตัวอย่างตื่นแต๋วแบบใดตื่นแต๋วตั้งข้างใหญ่เฮานี่ตื่นแต๋วครับนะครับครับพี่น้องเห็นบ่คือเป็นทรงเหมือนๆเทคนิคเนี่ยสำคัญผมบอกเลยนะครับบัดเนี่ยเล่นบ่ยากครับเล่นง่ายๆมีเทคนิคง่ายแต่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ได้บ่ฮู้เคล็ดลับการฝึกเนี่ยมันก็สิค่อนข้างงงนะครับแล้วก็ซ่าในเวลาเฮาไปฝึกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพอเฮาเป็นแล้วเฮาผ่านจุดนี้ไปแล้วจุดที่ยากก็คือจุดฝึกนี่แหละครับพอเฮาผ่านจุดฝึกไปแล้วเฮาสิมองข้ามตรงนี้ไปเลยคือมันง่ายแฮงนะครับก็คือตื่นแต๋วซื้อนะฮะทุกคนที่ว่าเล่นผ่านจุดนี้ไปแล้วจับพินขึ้นมากันเล่นได้เลยนะครับแต่สำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ผมบอกเลยว่าลูกตื่นลูกแต๋วนี่นะครับผมจะเอาผมเอาขางขวามาเล่นเล่นนะครับตื่นมันยากครับเอาง่ายๆซะคือนี่แหละคือผมเข้าใจคนที่ฝึกใหม่คือแบบไหนผมจับขึ้นมาอีกขางนึงเลยนะครับเพราะว่านั่นคือเฮาบ่เป็นนะครับโดยที่เนี่ยความเขาเรียกว่าความคล่องบ่มีความสัมพันธ์ระหว่างมือมันบ่ได้นะครับมันบ่ได้เพราะนั้นต้องพยายามครับใช้ความอดทนอีหลีนะครับใช้ความอดทนครับตรงนี้นะครับผมก็เคยผ่านจุดนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันกับว่าเกินความสามารถของพี่น้องนะครับค่อยๆฝึกเอาเนาะนะครับตอนนี้เขาสู้เนื้อหาตื่นแต๋วนะครับตื่นแต๋วนะครับแต๋วบัดนี้นะครับขาที่เว้าเป็นโน้ตก็คือตรงเนี้ยโดครับโดลาโดลาโดลาแต๋วก็สิเป็นโดเลโดเลโดเลนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องไปสนใจโน้ตณตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบโบราณครับจำเสียงแล้วก็จำลักษณะการเล่นนะครับพี่น้องตื่นนะครับมีเทคนิคแบบไหนเทคนิคคือกดโน้ตไว้นะครับตอนในคลิปมีผมให้เป็นตัวโดนี่แหละช่องที่3สายที่2นะครับกดโน้ตไว้แล้วดีดครับกดโน้ตไปเรื่อยครับแล้วก็ดีดครับดีดจบปล่อยโน้ตออกทันทีนะครับดีดจบคือดีดจังสิครับดีดจบเนี่ยดีดจบนี่คือดีดจบนะครับดีดจบแล้วปล่อยโน้ตออกทันทีนะครับข้อง่ายบ่
ดีจบปล่อยโน้ตออกทันทีนะครับบ่แม่นว่าเฮาดีจบแล้วโดนๆยังมาปล่อยโน้ตออกสิบ่ถูกนะครับนะครับดีคันสิปล่อยพร้อมดีดเลยก็บ่ได้ครับมันสิกลายเป็นจังซี่นะครับคือดีจบก่อนปล่อยโน้ตออกนะครับนี่คือตื้นครับโอเคพี่น้องไปฝึกนะนะครับตรงนี้นะครับโอเคผ่านตื้นแล้วแต๋วบ่เนี่ยแต๋วแบบไหนแต๋วนะครับแต๋วมาบ่แม่นตุดเด้อแต๋วแต๋วคือกดใบคือกันครับผมกดใบแล้วดีจบแล้วตบโน้ตเลลงไปนะครับโน้ตช่องที่ซีนี่นะครับเอานิ้วได้ตบก็ได้ครับดีจบแล้วตบโน้ตคือกันครับดีจบแล้วปล่อยแม่นบ่อันนี้ดีจบแล้วตบโน้ตมันสิกลายเป็นแถวทันทีลองเบิ่งครับเนี่ยครับดีจบแล้วตบโน้ตกลายเป็นแถวทันทีนะครับโอเคครับผมพี่น้องบ่ยากเกินไปแม่นบ่ครับพี่น้องลองไปฝึกเบิ่งเทคนิคตรงเนี้ยเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ถามว่าสำหรับคนที่ฝึกใหม่หรือผู้ที่ค้นหาอยู่เป็นเส้นผมบางภูเขาพี่น้องนะครับแต่ว่าผมนำมาให้พี่น้องได้ฝึกแล้วก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับเป็นเทคนิคดีๆเพราะฉะนั้นพี่น้องฝึกเอาครับพื้นฐานเอาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยค่อยๆเก็บสะสมไปเดี๋ยวพี่น้องก็คล่องนะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยนะครับการเล่นเนี่ยถ้าเฮาบ่มีลูกเล่นคันเฮาบ่มีลูกเล่นอยู่ในมือเนี่ยเฮาสิเฮ็ดให้เป็นสำเนียงเฮ็ดให้ความอ่อนหวานและยวดเฮ็ดเอื้อนโน้ตบ่ได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องต้องสร้างพื้นฐานลูกเล่นให้นิ้วตัวเองก่อนนะครับให้มีพื้นฐานแน่นๆซะก่อนจังเข้าหาลายนะครับจังเข้าฝึกจังหาสำเนียงให้พอละกันนะครับโอเคนะครับผมพี่น้องคลิปนี้เอาฝากไว้สำเนียงนะครับวันนี้การนำไปใส่แบบใดนี่คือลูกตื่นลูกแถวแต่ว่ามันมีอยู่ทุกไร่แหละครับพี่น้องอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือหัวตื่นนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ขอให้พี่น้องฝึกสำเร็จได้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ